ซีตัวเล็กๆนะคะกับพวกพืชอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีการแบบว่าเปล่งแสงออกมานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการที่เราใส่แก๊สเป็นที่ว่ามีพลังงานออกมาเราใช้ในการชักนำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์เพื่อให้ว่าพืชนะคะได้แก่สักข้าวโพดหรือว่าเปลือกผลไม้ต่างๆหรือทุเรียนเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะโดยการผ่านเครื่องตาใช้มันจะเป็นตัวเล็กก็เลยจะไม่ได้เทสให้ดูค่ะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจากการที่ใช้กับตัวอย่างที่ไม่สามารถอยู่ในสภาวะสุญญากาศได้นะคะก็จะมีพลังงานคุณมีเชี่ยวชาญแล้วในการจัดการเครื่องผมมาช่วยทำก่อนมีสับสเปรย์ของมันคือเซลลูโลสตัวใดที่ย่อยได้มันก็จะเกิดเป็นวงสายจะให้เห็นตัวอย่างใช่จะเล็กมากอะค่ะปกติเหมือนถ้าดูในคลิปจะต้องส่องใต้กล้องจุลทรรศน์อะไรจำนวนเยอะอะค่ะจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเราก็ทำการดูดขึ้นมาแล้วใส่ลงไปในหน้าดูในลักษณะตรงนี้คือแทบจะไม่เห็นเซลล์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการฟื้นคืนชีพให้เซลล์ตรงนี้นะคะโดยการนำไปใส่อาหารนะคะกระตุ้นเจริญเติบโตแล้วก็จะมีลักษณะขูดจะเป็นการว่าอันนี้คือยีสต์หลังจากที่เลี้ยงไว้24ชั่วโมงผ่านการเขย่าก็จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาหลังจากนี้เราก็จะทำการคัดเลือกเอายีสต์ตัวนี้ไปทำการคัดเลือกว่าทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลสที่จะไปย่อยผนังเซลล์เนี่ยมันดีขึ้นกระเดินสายก็หมายความว่ามันมีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสได้มากขึ้นอันนี้จะมีเป็นเปลือกสับปะรดกับจุกสับปะรดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่เขาการปรับปรุงพันธุ์มาครับแล้วก็อันนี้ที่จะมาทำอยู่ก็คือเป็นเปลือกทุเรียนอันนี้คือทำแบบแบบสเกลเราก็เลยจะหั่นให้ชิ้นเล็กครับแต่ว่าตอนที่ไปทำจริงที่ให้วัวกินเนี่ยเป็นชิ้นเอ้ยเพียวสั่งเอาไปนี่เอาไปมั้ยอ๋อนี่ครับชิ้นไหนมั้ยกล่องแห้งเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยเราไม่รู้จะหมักที่ไหนใช่ไหมต้องใช้พวกเนี่ยของสดเนี่ยดีแล้วกินให้หมักอย่างนี้ไปก่อนกันแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องการให้เขาอยากจะมาเห็นหน้าตาเป็นไงแต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวถามคนโดยตรงเลยก้มมาครับเอาน้ำเพียเพียมันเพียใส่หน้ามันจะขึ้นมาเนาะอิ่มตัวปุ๊บอันนี้ครับที่มันมักแล้วนี่ที่ผมมักเนี่ยเพราะนี่กินได้เลยครับอันนี้แค่เอาตั้งหน้าออกมันจะสินหนึ่งกิโลเนี่ยโอ้เลี้ยงได้เป็น20-30ครั้งเนี่ยค่อนข้าง
นี่เดี๋ยวน้องไปใส่ฮันเล่หรอครับนี่ซีอันหนึ่งสองสามซีที่ของมีก้อนมีหลังครับอ๋อผสมกันเลยเป็นชื่อชื่อต้องถามนี่นะถามก่อนผมนี่ติมตามนี้มาไก่กากน้ำตาลเพิ่มเติมขึ้นมาการน้ำตาลนี่จะเป็นนะก็หาเขาเองจานแห้งมาก่อนเราทำให้เขาหมดทุกอย่างตอนนี้เขารั่วต้องทำไงนี่ครับละลายน้ำให้มันนี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยคนให้มันเข้ากันทิ้งเอาไว้ข้าวโพดครับพี่มัดหลังจากของคุณเราจะเริ่มมีบทค่าของไขมันกับโปรตีนในน้ำนมเพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวขอเวลาแค่แป๊บนึงลองย่ามาลองแค่มาให้กินอีกทีกินมันทุกอย่างที่เหลือหมดขนาดเดียวกันก็คุมไม่ให้พวกเชื้อก่อโรคเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันคุมไม่ได้หมดหลายอย่างเกิดขึ้นได้กินในห้องนี่ครับหอมเลยหอมขึ้นมาเลยเนี่ยต้องกินอย่างพวกนี้เนี่ยของทิ้งเนี่ยมันหมักขึ้นหมดเหลือเปลือกสับต้นเนาะแล้วเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ไหมนี่อันนี้ผมนี่ผมยุดไว้โหอันนี้นี่ใช้วายอันนี้สวายอันนี้เนี่ยเป็นวายเอาวายมาให้มันกินเนี่ยปุ๊บปุ๊บให้เห็นว่านี่คือตัวเรียนจริงอันนี้ต้องนึกถึงชอบมาตอนมากินอิ่มแล้วเนาะข้าวหน่อยแล้วเนาะมาเป็นยังไงคำคำเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับมาเป็นยังไงครับเที่ยวหรอเอาว่าฟิตทำสามซักอื่นหรอตัวนี้นี่กินง่ายเหมือนกันเกี่ยวกับว่าจะตายขึ้นมาทำไมก็เลยได้กินเดี๋ยวตอนนั้นกลางวันน่าหนูถึงให้กูตัวละได้กินแล้วมาตั้งกินเท่าไรหลายเลยอ๋ออืมอีเลยนะครับใช่ครับทำเป็นตอนนี้มันจะเลือกกินเองนี่นะเดี๋ยวมันจะมากินนี่นี่ของเองครับถ้าเป็นแบบนี่เป็นพันอย่างครับขาวดำแล้วของเขาจะตายที่เสียนที่เสียนไหนครับอ๋อท่านประมาณเดียวนี่ทำวันนมเนาะทำนมครับฟีฟีนี่ให้ซื้อกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตชื่อมอมันนี่ครับอ๋อเรื่องหมดเลยชื่อเนาะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรเจ้าของอ๋อเนี่ยนี่เป็นแค่เนื้อถ้าหันก้นหลายมันกลัวนั่นนมเดียวขายนั่นนมที่เกิดเลยขอบคุณมากเป็นสีนมนี่นมนั่นนมขอบคุณมากเทปเสร็จก็เลยขอบคุณมากขอบคุณมากผมนี่ผมว่าอักเสบนะครับหมอครับตาไม่ได้เป็นตาเล็กไม่นิ่งสาไม่รู้ถ้ามันน้อยราคาก็ต่ำแต่ถ้าเกิดราคาดีนี่มีแต่คนจังนะผมมาว่างแล้วนี่นี่งานนิ่งอยู่ขอบคุณมากครับในกลุ่มนี้ของในตำบลถ้ำของเขามีที่กลุ่มมีกลุ่มเยอะเลยมีหลายสองบ้านสองบ้านบริหารใช่ครับจากก้อนนี่ก็มีบูนนั้นมีบูนนี่สูงก็แล้วก็ผลน้องนมถ้าทำดีปุ๊บก็ได้สูตรเดี๋ยวมักฟังไว้เนี่ยครับมักฟังเพราะว่าข้าการพูดถึงในเรื่องของที่มาไปในเรื่องของการในโครงการตรงนี้ครับว่าที่มาไปเป็นยังไงครับก็คือว่าเป้าหมายของหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยนะฮะเรามีความต้องการที่จะใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะฮะมาพัฒนาในการที่จะมาทำอาหารสำหรับวัวโดยที่มีต้นทุนต่ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอความรู้ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยมันก็เป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่เราต้องการคือฟิสิกส์เพื่อการเกษตรนะซึ่งฟิสิกส์เพื่อการเกษตรในที่นี้เราจะเลือกเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เราเรียกว่าเทคนิคทางพลาสมาเพื่อมาทำอาหารสัตว์จากเศษวัสดุหรือใช้ทางด้านการเกษตรเท่านั้นนะก็พลาสมาคืออะไรพลาสมาถ้าจะพูดง่ายๆมันก็หมายความว่ามันจะเป็นการที่จะเอาแก๊สในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนฮีเลียมไนโตรเจนอะไรก็แล้วแต่นะมาทำให้ประจุของมัน2ตัวก็คือบวกกับลบเนี่ยมันแยกตัวออกจากกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวไปดูจากไอตัวที่จะเคลื่อนกันแล้วกันนะฮะโอเค
ก็คงจะต้องมาพูดถึงไอเดียกันว่าเอ๊ะมันใช้ได้อย่างไรนะฮะปกติเราจะเห็นสัตว์เขี้ยวเอื้องเขาจะกินอาหารก็คือพวกหญ้านะหรือข้าวโพดสดอะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันจะมีองค์ประกอบคือเซลลูโลสในหรือไซลูโลสในการที่จะเป็นสารพลังงานให้แก่วัวพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับคือถ้ากินของสดเนี่ยดีอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาแต่ในบางครั้งในบางฤดูกาลในบางหน้ามันไม่มีอาหารสดเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่มีไอ้มันก็เลยจะอาหารแห้งหรือบางแห่งเขาปลูกข้าวโพดเยอะเขาเอาข้าวโพดขายเสร็จแล้วก็จะเหลือสั่งข้าวโพดไอ้สั่งข้าวโพดจำนวนมากมายเนี่ยจะไปไหนส่วนใหญ่ก็คือเผาก็เกิดมลภาวะเกิดขึ้นคราวนี้พวกสั่งข้าวโพดหรือเปลือกทุเรียนที่จะไปเผาที่เหลือทิ้งเนี่ยมันจะมีเซลลูโลสซึ่งเป็นสารอาหารเช่นเดียวกันกับพวกนี้แต่โครงสร้างมันอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันคือสั่งข้าวโพดเนี่ยจะแข็งนะฮะบัวจะไม่ค่อยกินนะฮะหรือเปลือกข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมผิวมันจะค่อนข้างมีหนามบัวก็ไม่กินดังนั้นเราก็จะเอาไอ้เอนไซม์จากแบคทีเรียที่เราคัดเลือกได้เนี่ยเอามาย่อยโดยการมาเป็นอาหารหมักเพื่อทำให้มันนิ่มขึ้นนะพอนิ่มมันก็จะกินได้ขึ้นมาแต่ข้อเสียของอาหารจากเศษวัสดุหรือใช้ในด้านการเศษต่างๆนี่ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนมันต่ำท่อมเป็นของเหลือใช้นะครับมันไม่เหมือนกับอาหารสดเปอร์เซ็นต์โปรตีนมันสูงวัวมันต้องการประมาณ 12-14% พวกเนี้ยมันจะมีประมาณ 2-6% เท่านั้นซึ่งมันต่ำดังนั้นเราก็ต้องช่วยมันโดยการที่เราจะใช้ยีสต์ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำนะฮะมาเพิ่มโปรตีนให้กับมันก็คือเอายีสต์มาหมักด้วยนะครับยีสต์จะมีคุณสมบัติดีอย่างนึงคือมันทำให้เกิดการสร้างแอลกอฮอล์เพื่อเกิดเฟอร์เมนต์เกิดขึ้นแล้วก็สร้างโปรตีนต้องเข้าใจเราเรียกว่าเราโชคดีอย่างเดียววัวเนี่ยเวลามันจะกินเนี่ยมันชอบกลิ่นแอลกอฮอล์นะเหมือนคนเราเราจะชอบกลิ่นอะไรหอมๆกินอาหารหอมๆเนี่ยจะชอบเพราะฉะนั้นพอมันได้กลิ่นเนี่ยมันจะเดินเข้ามากินงั้นก็ได้ประโยชน์จากการที่ทำให้อาหารมีรสหอมมีกลิ่นที่วัวต้องการแล้วก็การเพิ่มโปรตีนเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มโปรตีนมันไม่ได้เยอะมากพอเท่าไหร่หรอกได้อย่างมากก็ประมาณ 6-8% หรือถึง 10% สูงสุดโดยทั่วๆไปเขาก็จะเอาฝุ่นข้าวโพดซึ่งเป็นเศษวัสดุหรือใช้ที่เขาทิ้งกันหลังจากสีแล้วจะมีฝุ่นข้าวโพดเนี่ยมาให้ข้าวโพดนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 6% เพราะฉะนั้นบวกแล้วมันก็จะมีประมาณ 10-12% แต่ในบางแห่งเขาไม่มีเนี่ยดังนั้นเขาก็อาจจะต้องใช้ไอ้อาหารจากที่ซื้อจากบริษัทเกิดขึ้นมานะฮะซึ่งการใช้อาหารจากบริษัทเนี่ยเขาจะลดการใช้อาหารจากบริษัทลงนะฮะประมาณ 30-40% มีลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์ซื้อจากบริษัทเนี่ยกิโลละ15บาทนะฮะโดยประมาณนะฮะ 15-20 บาทวัวตัวหนึ่งเนี่ยกินอาหารวันหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 20-30 กิโลต่อตัวต่อวันถามว่าเดือนหนึ่งวัวจะกินประมาณเกือบ1ตันนะฮะ 600-900 กิโลนะถ้ากินอาหารสัตว์ที่ซื้อมาอย่างเดียวผมบอกชาวบ้านขาดทุนตายเลยดังนั้นถ้าเขาลดค่าใช้จ่ายจากการที่ไปซื้ออาหารสัตว์มาแล้วกินจากสัตว์วัชรุหรือใช้ทางด้านการเกษตรได้เขาลดค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะฮะอันนี้คือประโยชน์ข้อที่สองที่เขาได้เกิดขึ้นมาคราวนี้นอกจากนั้นอาหารที่เราทำเนี่ยเราอยากจะเก็บให้มันนานขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดต้องไปกินอาหารสดขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านต้องไปตักทุกวันนะฮะเหนื่อยถ้าเราสามารถเก็บอาหารพวกนี้ได้ประมาณ 2-4 เดือนชาวบ้านก็ไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ในการเก็บอาหารหมักที่เราเนี่ยเราจะใส่แบคทีเรียอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่า lactic acid bacteria ซึ่งตัวเนี่ยจะสร้างกรดทำให้ pH มันก็ค่อนข้างต่ำประมาณ3-4ซึ่งมันจะควบคุมแบคทีเรียที่จะให้เกิดการก่อโรคขึ้นอย่าลืมว่าเราเก็บนานๆเนี่ยพวกก่อโรคมันเกิดได้ดังนั้นเราก็กดหรือควบคุมไม่ให้แบคทีเรียก่อโรคที่จะเข้ามาเกิดได้อาหารของเราก็สามารถอยู่ได้ถึง 2-4 เดือนโดยที่ไม่มีแบคทีเรียก่อโรคเกิดขึ้นนะครับดังนั้นโดยสรุปก็จะเล่าว่าไอ้เป้าหมายของหลักของเราเนี่ยก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะทางงานทางฟิสิกส์เพื่อมาใช้กับงานด้านการเกษตรโดยตรงโดยเราได้รับทุนสนับสนุนเนี่ยมาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์นะฮะโดยที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.จิรพัฒน์วิไลทองซึ่งเป็นผอ.ของศูนย์ความเป็นเลิศให้เงินในการสนับสนุนของเรานี้เกิดขึ้นมานะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะอย่างแรกที่เล่าให้ฟังลดการเผาละนะครับอย่างที่สองลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้ออาหารสัตว์เกิดขึ้นมาอันที่สามคุณประหยัดเวลาที่จะต้องไปเก็บคือต้องไปตัดอาหารขึ้นมาทุกวันดังนั้นบางวันอาจจะเบื่อบางวันอาจจะอยู่กับบ้านก็ไม่ต้องไปก็ได้เราก็ใช้จากอาหารนี้เกิดขึ้นมานะและท้ายสุดก็คือว่างานของเราเนี่ยเท่าที่เราตรวจพบตอนนี้ยังไม่มีคนทำมาก่อนในโลกนะครับ
ดังนั้นผลงานของเราที่เกิดขึ้นมาในการทำปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเราตีพิมพ์รวมในวารสารวิชาการระดับประเทศที่มีคุณที่มีเขาเรียกว่ามีค่า impact factor ISI เนี่ยได้อันนี้ก็เป็นผลงานของพวกอาจารย์ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้เก็บตรงนี้ในหิ้งหรือในเปเปอร์อย่างเดียวเราเอามาใช้ให้กับประชาชนด้วยนะครับนั่นก็ตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่าเราจะนำความรู้จากแลบเข้าสู่ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยครับผมก่อนนี้ผมเลี้ยงในตอนนี้อาจารย์มาผมก็เลี้ยงไว้ตามภาษาชาวบ้านนะก็เนาะบ่ได้มีความรู้อย่างนักผมก็เลี้ยงมาก็มาใครประสบผลนะฮะผมมาเริ่มตั้งแต่เข้ามานี่ผมมาเริ่มหึงวางัวน้อยกันครับเนาะงัวน้อยเข้ามาสุดมาตอนนี้มาหึน้ำนมนี่สุดแรกของผมน้ำนมนี่ดีขึ้นนะครับเกรดน้ำนมนี่ก็ดีขึ้นค่าไทอิดนี่ดีขึ้นแล้วประเดี๋ยวนี้เห็นผลมาแล้วงัวผมนี่ได้เกิดมาได้45วันกับซัดแล้วผมไปผสมมันตะวานี่ผสมไว้2ตัวแล้วครับที่กินอาหารทุกนี่มานะครับกินอาหารมักของสุของอาจารย์นี่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็พอใจผู้เฒ่าผมเลี้ยงมานี่หัวผมนี่หัวดีกว่าหัวสาวต้องนี่จะเก็บปีครับ1ไม่1อย่าห้องนึงห้องผสมตอนนี้ผมมาทดลองนี่ได้แค่45วันนี่ตอนนี้ห้องมาแล้ว2ตัวแล้วหัวสมบูรณ์ครับหัวสมบูรณ์ครับหัวก็อ้วนครับลักษณะอ้วนต้องอย่างนี้บวกปูกินครับน้ำนมก็ดีนี่น้ำนมนักครับเริ่มมาเขาก็ไปหาครับหาว่าสมมติว่าหน้านี่นะไอ้พุ่นสีสันข้าวโพดนะครับเนาะเขาก็ไปเอาไม้กำซิปถังที่ถามมามัดไว้ครับมัดไว้ได้สักติดนะเนี่ยเขาก็มาเฮือกเขียนกล้วยเขาย้อยเฮือกมดเขาก็ไปเอาไม้แหมมันก็เป็นยังเปียกทุเรียนนะครับเนาะมันเป็นฤดูกาลนะครับเนาะถ้าต่ำข้างต่างถ้ามันกล่องถ้ามันขายเราเขาก็ไปขอบนไม้ว่ามันเขาไปขว้างเพราะมันครับแล้วก็มามัดซับมัดก็ได้สักติดเหมือนกับของกินอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนนี่มันเป็นถังครับเนาะผมยาวเต็มถังแล้วก็อัตราส่วนมันจะมีครับถังกี่ลิตรถังผมนี่มีประมาณ180ลิตรที่ผมมักเลยนะ180ลิตรนี่ผมจะใส่มันไม่มีสูตรหัวจับเป็นภาษาอังกฤษเนาะผมมองเรียงครับคนเดียวเขียนผมอยากเขียนเอาหนึ่งสองสามเนี่ยจะใส่ยางละฝาแล้วก็มีการน้ำตาลเนี่ยมาอ่องเดี๋ยวเขากินน้ำนะครับใส่เขาก็มากแล้วเอาน้ำมาใส่มันท่วมถ้ามันมีน้ำเนี่ยมันจะเกิดหาขึ้นมาหาดำขึ้นมาครับถ้ามีเขาก็อย่างเขาก็ตักขวางมันมุดเอาหาดำออกขวางถ้ามันอยู่ในน้ำครับต้องมันอยู่เสมอในน้ำครับเวลาที่วันใช้เวลา7วันนี่ก็ใช้ได้นะครับ7วันนี่กินได้นะครับอ๋อครับตอนนี้นี่รายจ่ายนี่มันก็คนก็ดีขึ้นมานะครับเนาะรายจ่ายรายได้นี่ดีขึ้นมาแต่รายนี่มันก็ลดลงครับเพราะว่าเขาจ้างคนไปช่วยตัดนี่ครับเนาะจ้างคนช่วยตัดไม้แล้วเขาเอามัดไว้เนี่ยมันประหยัดเดียวนี่ผมจะไปตัดทุกวันทำมันให้กินสดแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้ามันมดฤดูกาลมันบอกใครโกงครับย่านะนี่ถ้ามดฤดูกาลของเขาเนี่ยเขาก็เอาติมักนะมากินนะมันก็หมุนไปตามเวลามันตันนะครับไม่ครบหรอกครับครับหญ้ามันก็ต้องได้แก่ถ้าแก่มันก็กินไว้ก็มันก็มันมีประโยชน์ครับหญ้าน่ะคุณภาพน้ำนมครับครับคุณภาพน้ำนี่ครับถ้ามักนี่ดีครับดีน้ำนมไม่ได้เยอะครับถ้าเป็นข้าวโพดข้าวโพดหมูนะครับมักเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับน้ำนมดีเท่ากับอ้วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณอะไรครับเพิ่มจากอันเดิมปกติเลยโอ้เพิ่มน้องนักขึ้นนักครับถ้าเห็นข้าวโพดนี่ครับถ้ามันมัดไว้นะครับขึ้นได้นักครับตัวในนี้ต้องเป็นโลสองโลนะครับเพิ่มขึ้นนะครับครับเพิ่มขึ้นครับจากตะกอนนี่กี่กิโลครับตะกอนในเขาสมมติผมได้12โลเนาะครับเดี๋ยวมันก็ได้14อย่างนี้พ่อเขากินมัดนี่มันจะดีตรงครับนมมันดีครับเนาะหัวกับอ้วนเนี่ยที่ผมหันอยู่เนี่ยตอนนี้กับซัดนี่เหลียวทานมาแล้วหัวเดียวนี่จะเป็นปีครับหัวสาวนะครับครับหัวนี่ถ้าจากสาวต้องหัวนี่นะครับต้องแรงนี่มันกว่าจะติดซับนี่มันยากนี่ครับซับนี่ยากนะครับ